สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินมีคาถารักษาโรคภัยไข้เจ็บที่ครูบาอาจารย์คนเก่าคนแก่ในสมัยก่อนใช้รักษาโรคให้กับลูกหลานและลูกศิษย์ใช้ได้ผลดีด้วยค่ะแอดรวบรวมมาทั้งหมด4อาการเจ็บป่วยไปชมกันเลยค่ะ 1. คือคาถารักษาบาดแผลของหลวงพ่อกวยให้สวดตั้งนโม3จบแล้วว่าคาถาดังนี้โลกะปราจตุเทวตาวนะเสลกังอุดทางสุมนะติโนปัตตะอธิฐาเนนะเอเตนะสัจวัตเชนะโหตุเตชยมังคลานิหากเกิดบาดแผลท่านให้ว่าคาถานี้เป่าใส่แผลทุกวันจะเป็นแผลชนิดใดก็ตามเพียง 2-3 วันจะบรรเทาแล้วก็หายได้ถ้าหากจะเสกรักษาแผลให้ตัวเองจะต้องเปลี่ยนคำว่าโหตุเตเป็นโหตุเมค่ะ 2. คาถาตัดต้อแบบโบราณคาถานี้ใช้ตัดต้อเนื้อและต้อสารปัจจุบันเรียกกันว่าต้อหินต้อกระจกคาถาให้ว่าดังนี้สุดท้องน้องเพื่อนทั้งหลายตัดต้อต้อหายตัดสายสายขาดต้อสายฟ้าฟาดตัดแล้วให้ขาดต้อเฮ่อต้อเหอพุทธังต้อหายธรรมังต้อหายสังฆังต้อหายขอให้หายด้วยนโมพุทธายะแล้วเป่าไปที่ตาของคนที่เป็นต้อค่ะสิ่งที่มีในการทำพิธีนี้ก็คือ 1. กะลาตาเดียว 2. ครกโบราณ 3. คนตัดต้อต้องเป็นน้องคนสุดท้องถ้าเป็นคนอื่นคาถาจะไม่ได้ผล 4. เนื้อหมูและข้าวสารหากเป็นต้อกระจกแบบตาแดงทั้งตาใช้เนื้อหมูในการทำพิธีแต่ถ้าหากเป็นต้อแบบเม็ดสีขาวก็ให้ใช้ข้าวสาร 5. มีดใช้สำหรับหั่นเนื้อหรือข้าวสารเวลาเอามาตั้งบนกะลาตาเดียวค่ะสำหรับคนที่ใช้คาถานี้ได้ต้องเป็นน้องคนสุดท้องเท่านั้นและต้องถือศีล5ตลอดชีวิตห้ามเดินลอดราวตากผ้าห้ามกินเนื้อวัวมิเช่นนั้นคาถาจะเสื่อมเมื่อจะตัดต้อให้ใครก็ต้องเอาตัวคนที่เป็นต้อพาไปนั่งลงที่ตรงครกโบราณแล้วตัวผู้ท่องคาถาถือกะลาตาเดียวและมีดดูที่ตาของผู้เป็นต้อว่าเป็นต้ออะไรแล้วก็เอาเนื้อหมูหรือข้าวสารตั้งวางบนกะลาผู้ท่องคาถาต้องระลึกถึงครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพระพุทธเจ้า5พระองค์และพ่อท่านคล้ายผู้เป็นเจ้าของคาถาด้วยแล้วก็เริ่มบริกรรมคาถาเป่าไปที่ตาของผู้ที่เป็นต้อจากนั้นเอากลาและมีดหมอไว้ในระดับตาของผู้ตัดและตาของคนทำพิธีโดยให้ตาประสานกันแล้วก็ตัดชิ้นเนื้อหรือข้าวสารทำ3จบต้องมาทำให้ครบ3มื้อจึงจะหายขาดค่ะ 3. คาถารักษาไข้สวดตั้งนโม3จบแล้วว่าคาถาดังนี้โพชฌงโฆสติสังขาโตธัมมานังวิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสัทธิโพชฌงคาจะตถาปะเลสมาทุเปกขโพชฌงคาสัตเตเตสัพพทัสสินามุนินาสัมมทักขาตาภาวนาพหูลีกตาสังวัตตันติอภิญญายะนิพพานยะจะโพธิยาเวลาที่ไม่สบายเป็นไข้ใช้ภาวนาคาถานี้กับยาที่ใช้ทานจะช่วยให้หายป่วยได้เร็วขึ้น 4. พระคาถาโมคคัลลาต่อกระดูกเทโรโมคคัลลาโนอันตละทายิตวาภูมิสุขุมังปรมาโนภควะโตอิทธิยาอัตโนสรีเรมังสังโลหิตังเนื่องจากความเชื่อในครั้งพุทธกาลพระโมคคัลลานะเป็นพระอรหันต์ผู้มีอิทธิฤทธิ์สามารถต่อกระดูกได้
เหาะเหินเดินอากาศได้ไม่มีใครทำอันตรายท่านได้การสวดมนต์คาถานี้จึงเป็นการสักการะท่านและก่อให้เกิดอิทธิฤทธิ์ให้หายจากอาการบาดเจ็บคาถาบทนี้หากภาวนาทุกวันวันละ108คาบจะกันสารพัดอันตรายทั้งปวงใช้เสกปูนทาเป่าพ่นสารพัดถ้าจะห้ามเลือดให้หยุดภาวนา7ทีจะคัดเลือดได้คาถาหรือวิชาต่อกระดูกนั้นมีหลายตำราค่ะเช่นคาถาพระพุทธเจ้าประสานบาทจัตตาโรปเตยะถาเอโกปัตโตตถาอธิฐาหิคาถาบทนี้ตำนานกล่าวว่าเท้าจัตุโลกบาลนำบาทมาถวายจากสี่ทิศพระพุทธองค์มีประสงค์จะใช้บาทเพียงใบเดียวจึงอธิษฐานให้บาททั้งสี่รวมเป็นใบเดียวด้วยคาถาบทนี้ท่านว่าคาถาบทนี้ใช้เสกเป่าบาดแผลต่อกระดูกเคล็ดขัดยอกฟกช้ำดำเขียวเสกกับน้ำมันงาทาที่แผลหากกระดูกเคลื่อนไม่เข้าที่จะหายได้ภายใน3วัน7วันและยังมีพระคาถาต่อกระดูกอีกบทหนึ่งก็คือมังสังมังเสโถตังโลเตพุทธาจัตตาโรเอโกปัตโตคอหักกูจะต่อกระดูกหักกูให้ติดนิมิตชิดติดติอิคาถาต่อกระดูกนี้ใช้เสกกับน้ำมันงาหรือน้ำมันมะพร้าวตามกำลังวันทาแผลที่กระดูกแตกหรือหักพร้อมด้วยปัดเป่าและเข้าเฝือกเอาไว้ให้ว่าคาถาเป่าไปที่แผลทุกวันจนหายสนิทค่ะภูมิปัญญาของคนเฒ่าคนแก่คนโบราณที่ใช้กันมาเนิ่นนานแล้วได้ผลหรือไม่นั้นท่านผู้ชมก็ลองไปใช้ดูนะคะจบคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ